ก่อนที่วันนี้เราจะออกเดินทางสู่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยก็แวะชมเรื่องราวความเป็นมาของเครื่องสังคโลกที่พิพิธภัณฑ์สังคโลกซึ่งตั้งอยู่ภายในเขตของอนันดามิวเซียมแกลเลอรี่โฮเทลที่เราพักเมื่อคืนค่ะการจัดแสดงแบ่งเป็น2ส่วนคือชั้นล่างจัดแสดงเรื่องราววิวัฒนาการการผลิตเครื่องปั้นดินเผาเครื่องสังคโลกรวมทั้งแหล่งเตาต่างๆในประเทศไทยส่วนชั้นบนจัดแสดงเครื่องสังคโลกชิ้นที่ทรงคุณค่าในลักษณะต่างๆค่ะจากนั้นเราก็ออกเดินทางสู่อำเภอศรีสัชนาลัยหรือเมืองเฉลียงในอดีตซึ่งเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์อีกแห่งของจังหวัดสุโขทัยที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของเมืองไทยอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยอยู่ห่างจากเมืองเก่าสุโขทัยประมาณ60กิโลเมตรกลุ่มโบราณสถานที่ตั้งตระหง่านอยู่ภายในพื้นที่ของอุทยานประวัติศาสตร์แห่งนี้ได้รับการบูรณะน้อยมากจึงยังคงไว้ซึ่งรูปแบบของศิลปะสถาปัตยกรรมในแบบดั้งเดิมเอาไว้มากที่สุดค่ะสำหรับเส้นทางชมโบราณสถานในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยของเราเริ่มกันที่วัดช้างล้อมซึ่งตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาพนมเพลิงจุดเด่นของวัดช้างล้อมแห่งนี้นอกจากจะมีเจดีย์ทรงลังกาเป็นองค์เจดีย์ประธานของวัดแล้วส่วนฐานของเจดีย์ยังมีปูนปั้นรูปช้างทรงเครื่องตั้งอยู่โดยรอบจำนวน39เชือกซึ่งหลงเหลือร่องรอยให้ชมกันอยู่เป็นบางส่วนค่ะวัดเจดีย์7แถวคือวัดถัดไปที่เราแวะเข้าไปชมกันเจดีย์ประธานของวัดแห่งนี้เป็นศิลปะสุโขทัยคือเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินโดยมีเจดีย์บริวารรายรอบอีก33องค์ซึ่งเจดีย์บริวารแต่ละองค์มีลักษณะต่างกันออกไปตามอิทธิพลของศิลปะที่ได้รับมาทั้งศิลปะขอมพม่าและล้านนาค่ะและวัดแห่งนี้ยังมีพระพุทธรูปยืนปูนปั้นและพระพุทธรูปปางนาคปลกที่งดงามประดิษฐานอยู่ซุ้มประตูทางเข้าอีกด้วยค่ะและวัดสำคัญอีกแห่งหนึ่งที่ต้องไม่พลาดแวะไปชมก็คือวัดนางพญาเพราะมีลวดลายปูนปั้นที่งดงามมากปรากฏอยู่บนซากของผนังวิหารและช่องลูกกรงค่ะเมื่อเราตระเวนชมโบราณสถานของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยกันเต็มอิ่มแล้วก็ได้เวลาสำหรับการเติมพลังให้กับมื้อกลางวันกันที่ร้านแกงสักซึ่งตั้งอยู่บริเวณปากทางเข้าอุทยานศรีสัชนาลัยติดแม่น้ำยมเป็นร้านอาหารในบรรยากาศของสวนป่าอันร่มรื่นเมนูอาหารแนะนำส่วนใหญ่ก็จะเป็นเมนูปลาต่างๆจากแม่น้ำยมและที่ขาดไม่ได้ก็คือข้าวผัดปลาร้าสูตรเฉพาะของแกงสักค่ะช่วงบ่ายก็เดินทางต่อไปยังศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์เตาสังคโลกบ้านเกาะน้อยซึ่งเป็นแหล่งค้นพบเตาทุเรียงและเครื่องสังคโลกทั้งในสภาพสมบูรณ์และแตกหักเป็นจำนวนมากที่นี่เราจะสามารถมองเห็นรูปแบบของเตาโบราณรวมทั้งได้เห็นภาพของการเผาเครื่องสังคโลกภายในเตาทุเรียงได้อย่างชัดเจนค่ะหลังจากเต็มอิ่มกับการเที่ยวชมกลุ่มโบราณสถานของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยเราก็เดินทางเข้าสู่ที่พักของคืนนี้ซึ่งเป็นบูทีครีสอร์ทสุดหรูของจังหวัดสุโขทัยนั่นก็คือโรงแรมเดอะสุโขทัยเฮอริเทจค่ะที่นี่ดึงเอากลิ่นอายแห่งอารยธรรมโบราณกว่า700ปีของสุโขทัยมาออกแบบตกแต่งได้อย่างร่วมสมัยสามารถสะท้อนเอกลักษณ์แห่งศิลปะและงานหัตถกรรมสุโขทัยได้อย่างลงตัวสำหรับมื้อค่ำในวันนี้เราจะไปรับประทานอาหารในบรรยากาศของกระท่อมน้อยกลางทุ่งนาของร้านอาหารข้าวหอมสุโขซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของโครงการเกษตรอินทรีย์สนามบินสุโขทัยค่ะซึ่งอยู่ห่างจากโรงแรมประมาณ500เมตรวัตถุดิบในการปรุงเมนูอาหารของที่นี่รับรองว่าปลอดสารพิษ 100% เพราะเป็นผลผลิตจากโครงการเกษตรอินทรีย์ค่ะ
เมนูแนะนำของร้านนี้ก็มีตั้งแต่ออเดิร์ฟอย่างเมี่ยงคำน้ำพริกผักสดขาหมูมันโถเสิร์ฟพร้อมกับข้าวกล้องที่มีให้เลือกกันถึง5แบบรับรองได้ว่ามื้อนี้นอกจากความอิ่มอร่อยแล้วยังได้สุขภาพที่ดีแถมกลับไปด้วยค่ะพรุ่งนี้เราจะเดินทางไปยังแหล่งมรดกโลกแห่งสุดท้ายของเส้นทางนี้คืออุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรค่ะ